ยข่าวเมาส์กับหมอของเราในวันนี้นะคะจะมาพูดถึงหนึ่งเรื่องราวที่มีการถกเถียงกันเกิดขึ้นค่ะว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กน้อยคนนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่กู้ไก่ขอเท้าความกันก่อนละกันนะคะเริ่มจากมีกรณีค่ะมีเพจนึงนะคะที่ชื่อเพจว่าที่นี่ประโคนชัยก็คือที่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะได้มีการพูดถึงกรณีนะคะของเด็กชายณัฐวุฒิยันประโคนอายุ7ปีค่ะนักเรียนชั้นป.1ของโรงเรียนบ้านโนนศิรานเองนะคะอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะคะต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ค่ะด้วยอาการวิกฤตนะคะจนท้ายที่สุดค่ะน้องทนพิษของไข้ไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตลงค่ะทำให้ประชาชนนะคะหลากหลายท่านค่ะต่างตกใจกันว่าการเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้คือโรคอะไรกันแน่สายพันธุ์อะไรทำไมมันถึงได้รุนแรงจนทำให้เสียชีวิตได้แต่ว่าล่าสุดเลยค่ะทางทีมแพทย์นะคะกลับได้ข้อสรุปมาอีกอย่างนึงค่ะคือเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอนะคะเขียนระบุการเสียชีวิตของน้องนะคะเนื่องจากเด็กชายณัฐวุฒิอายุ7ปีค่ะได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์แพทย์วินิจฉัยเป็นโรคเมริออยโดซิสไม่ใช่โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ดังที่เป็นข่าวแพร่หลายในโลกออนไลน์ขอให้ประชาชนทุกคนทำความเข้าใจและร่วมการป้องกันโรคด้วยตัวเองค่ะจากเหตุการณ์นี้นะคะทำให้หลายๆท่านค่ะอยากจะทราบเลยค่ะว่าโรคนี้ค่ะเมริออยโดซิสคืออะไรวันนี้เราจะมาสร้างความเข้าใจให้กับทุกท่านกันนะคะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องณัฐวุฒิก่อนนะครับแล้วก็จากการที่แพทย์ลงความเห็นเรามาโฟกัสไปที่โรคนี้เลยดีกว่าครับโรคเมริออยด์โดซิสนี่มันเป็นโรคการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งครับคุณกุ๊กไก่เรารู้จักไวรัสเรารู้จักแบคทีเรียนี่ก็เป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เราเรียกกันในชื่อทางการแพทย์เราเรียกแบคทีเรียชนิดที่ว่าบ็อกเคเดร่าซูโดมาริไอแล้วโรคมาริออยก็เป็นชื่อหลังของตัวชื่อแบคทีเรียเนี่ยครับมาริออยก็คือมาริออยก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นมาริออยโดซิสนะครับซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้เป็นแบคทีเรียแกรมรบนะครับชนิดแท่งนะครับอันนี้เป็นที่เพาะเชื้อถ้าผู้ชมทางบ้านดูตามรูปก็จะเป็นที่เพาะเชื้อแล้วก็จะขึ้นเอาไปส่องกล้องก็จะขึ้นเป็นแกรมรบชนิดแท่งซึ่งมันมีอยู่2สายพันธุ์ครับก็คืออาราบิโนสโพซิทีฟกับกลุ่มที่เป็นอาราบิโนสเนกาทีฟแต่ว่าสายพันธุ์ที่เราพบในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ชนิดอาราบิโนสเนกาทีฟนะครับซึ่งสายพันธุ์นี้เนี่ยพบได้ในดินน้ำสัตว์หลายๆชนิดนะครับเช่นโคกระบือแล้วก็แพะนะครับอย่างที่อาจารย์บอกมาว่าสำหรับตัวเชื้อตัวนี้เนี่ยพบได้ในเชื้อของธรรมชาติใช่ไหมคะในดินในน้ำครับแล้วก็รวมถึงสัตว์ด้วยนั่นคือโคกระบือหรือว่าแล้วก็แพะด้วยแบบนี้เนี่ยมันกลายมาเป็นว่ามันเข้ามาสู่ร่างกายของมนุษย์ได้ยังไงคะจนกลายเป็นสาเหตุทำให้น้องณัฐวุฒิเสียชีวิตด้วยคือร่างกายเราไปสัมผัสตัวดินหรือตัวน้ำที่มีแบคทีเรียชนิดนี้ปะปนอยู่ะนะครับไม่จำเป็นต้องมีแผลครับขอให้แบคทีเรียนี้เข้าสู่ร่างกายทางไหนก็ได้นะครับจะสัมผัสโดยการหายใจเอาผงดินหรือว่าอะไรที่มีส่วนผสมของแบคทีเรียเข้าไปก็ได้นะครับหรือว่ารับประทานบางทีเศษดินเศษน้ำกระเด็นเข้าปากเข้าคอไปก็จะติดเชื้อนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าร่างกายเรามีบาดแผลแน่นอนมันก็สามารถเข้าทางผิวหนังได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าโรคนี้มันเกิดในดินมันอยู่ในดินอยู่ในน้ำนะครับในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงก็เลยเป็นชาวนาเกษตรกรก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับและอีกอย่างนึงคือในสัตว์หลายชนิดเช่นโคกระบือแพะถ้าเกิดเรารับประทานสัตว์ที่มีเชื้อโรคปะปนสัตว์ที่ไม่สะอาดทำอาหารไม่สุกฆ่าเชื้อโรคไม่ตายเราก็จะได้รับมีโอกาสได้รับการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ครับคุณกุ๊กไก่ค่ะแล้วแบบนี้จากคนสู่คนเนี่ยมีหรือเปล่าคะคนสู่คนไม่เกิดขึ้นนะครับแต่สามารถติดต่อได้จากสัตว์สู่คนพอฟังแบบนี้แล้วนะคะเราสามารถสังเกตยังไงได้บ้างคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ก๊อฟบอกก็คือปัจจัยเสี่ยงเนี่ยคือชาวนาชาวสวนที่ต้องทำไร่ทำนาทำสวนอยู่แล้วใช่ไหมคะอยู่ในน้ำอยู่ในดินตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดมาเกิดขึ้นกับตัวเขาเองหรือว่าเกิดขึ้นกับบุตรหลานของเราที่อาจจะได้รับเชื้อตัวนี้เราสังเกตยังไงได้บ้างคะอีกกลุ่มนึงนอกจากชาวนาหรือเกษตรกรอีกกลุ่มนึงที่ต้องระวังก็คือกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำนะครับซึ่งผู้ป่วยในกลุ่มนี้ก็จะมีหลายโรคเช่นป่วยเป็นโรคเบาหวานเรื้อรังโรคไตเรื้อรังนะครับหรือรับประทานยาบางกลุ่มที่กดภูมิคุ้มกันของร่างกายคนไข้อีกกลุ่มนึงก็จะเสี่ยงนะครับเด็กก็จะมีความเสี่ยงเพราะว่าเด็กก็ยังเราก็จะถือว่าร่างกายสุขภาพของร่างกายยังไม่ได้แข็งแรงเท่ากับผู้ใหญ่นะครับวิธีการสังเกตง่ายๆก็คือถ้าเราไปรับเชื้อโรคตัวนี้ขึ้นมาเนื่องจากการติดเชื้อก็สังเกตว่าอาจจะมีไข้ได้นะครับแล้วเชื้อโรคชนิดนี้ครับไอ้ซูโดมาริไอมาริออยโดซิสเนี่ย
มันสามารถไปได้ในหลายๆระบบของร่างกายครับถ้ามันไปติดเชื้อที่ปอดเราก็จะมีอาการคล้ายๆปอดอักเสบครับคุณกุ๊กไก่ไข้ไอหอบเหนื่อยหายใจลำบากหรือว่าถ้าไปในกระแสเลือดเราก็จะไข้สูงหนาวสั่นนะครับบางทีเชื้อโรคลงไปที่กระเพาะทางเดินปัสสาวะก็จะเป็นปัสสาวะแสบขัดได้นะครับและข้อต่อของร่างกายเชื้อตัวนี้ก็สามารถทำให้เกิดอาการปวดข้อได้เพราะฉะนั้นเชื้อตัวนี้จะเห็นว่าอาการไม่เฉพาะเจาะจงสามารถเกิดอาการในหลายรูปแบบนะครับคุณหมอก็ต้องซักประวัติหรือถ้าเรามีไข้เราก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้ไปสัมผัสดินสัมผัสน้ำหรือว่าสัมผัสสัตว์อย่างที่ผมได้กล่าวหรือเปล่าโคกระบือหรือว่าแกะอะไรพวกนี้นะครับค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเชื้อเมริออยโดซิสเนี่ยไปส่วนไหนของร่างกายก็ทำให้ร่างกายส่วนนั้นเนี่ยได้รับเชื้อแล้วก็กลายเป็นโรคไปนั่นเองนะคะการรักษาล่ะคะพอจะมีวิธีการรักษาไหมคะเพราะว่าหลายๆคนพอได้ยินแบบนี้แล้วก็มีกรณีที่ว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตด้วยหลายๆคนอาจจะหวาดกลัวสำหรับโรคนี้ด้วยครับเนื่องจากเป็นโรคที่เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเราใช้ยาปฏิชีวนะในการฆ่าเชื้อเป็นหลักนอกจากนั้นก็จะรักษาแบบประคับประคองในหลายๆอย่างการให้น้ำเกลือการให้ยาฆ่าเชื้อการรักษาโดยระบบทั่วๆไปที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับรวมถึงถ้าเกิดในคนที่เป็นภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำเราก็ต้องทำให้ร่างกายของคนไข้หรือผู้ป่วยเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาในจังหวะนั้นเพื่อฆ่าเชื้อโรคตัวนี้ออกไปนะครับอย่างไรก็ดีคือถ้ามาหาหมอเนี่ยสามารถรักษาได้อยู่ครับค่ะยังไงสิ่งที่อาจจะต้องเริ่มต้นดูแลกันนั่นคือเรื่องของการป้องกันก่อนใช่ไหมคะเพราะว่ากลุ่มเสี่ยงอย่างที่เราทราบกันค่ะนั่นคือชาวนาเกษตรกรแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอนะคะหรือว่าอาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นักนั่นก็คือกลุ่มเราบรรดาเด็กๆนี่แหละแล้วก็ผู้ที่อาจจะอยู่ในฟาร์มการเลี้ยงโคกระบือหรือว่าแพะก็อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเราต้องป้องกันไว้ก่อนนั่นเองนะคะอาจจะมีการตรวจหรือว่ามีการเช็คไปยังกรมปศุสัตว์ด้วยครับถ้าเป็นชาวนาก็ใส่ถุงมือใส่ถุงเท้านะครับใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดนะครับรับประทานอาหารก็ให้สุกสะอาดสดใหม่ก็จะป้องกันการเกิดโรคนี้ได้นะครับค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะคะ